ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าพบกับ KPI Detail Community ใหม่เติมเต็มความรู้ความเข้าใจฟังพร้อมกันทุกวันอังคารและพฤหัสบดีเริ่มอังคารที่5มีนาคมนี้เวลา16นาฬิกาทาง YouTube KPI Channel และ Facebook สถาบันพระปกเกล้าเพราะประชาธิปไตยเข้าถึงง่ายเพียงเปิดใจฟังคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าความเกลียดชังเป็นพลังด้านลบที่มีพลังการทำลายล้างอย่างที่เราคาดไม่ถึงโดยเฉพาะพวกที่อ้างประชาธิปไตยแต่ชอบใช้ความรุนแรงเห็นด้วยไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้พี่เห็นด้วยนะครับเพราะถ้าว่าเราใช้ความเกลียดชังเป็นที่ตั้งสุดท้ายก็จะนำไปสู่การทำลายคนชาติเดียวกันเองทำให้พี่นึกถึงวาทะของหลิวเซียวโปเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ว่าความเกลียดชังกัดกร่อนปัญญาและจิตสำนึกของคนหลิวเซียวโปเป็นนักวิชาการและนักเขียนที่มีบทบาทเคลื่อนไหวทางการเมืองของจีนต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาในประเทศจีนอย่างกล้าหาญโดยไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นคนที่เริ่มและร่วมร่างกฎบาท08ซึ่งเป็นคำประกาศเรียกร้องให้รัฐบาลจีนมีการปฏิรูปทางการเมืองนั่นเองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันอังคารที่9กรกฎาคม2567ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้ค่ะเราก็ยังมีวิทยากรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้เช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะและวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คือคุณประภัทรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับทางด้านท่านนายกกันในค่ำคืนนี้นะคะดิฉันขอมาแนะนำค่ะในส่วนของช่องทางที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนนะคะว่าจะมีช่องทางใดบ้างค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศรวมถึงระบบ AM ที่ 1,071 กิโลเฮิรตซ์ค่ะและนอกจากนั้นค่ะยังสามารถที่จะไปติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์วิทยุรัฐสภาออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ tpchannel.org และทางวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.th ค่ะรวมถึงสามารถติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง Facebook ค่ะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะและสามารถติดตามรับฟังได้ผ่าน YouTube เช่นเดียวกันนะคะที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel ค่ะรวมถึงยังมีโมบายแอปพลิเคชันนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะเพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store และ Search คำว่า TP Channel ค่ะก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channel มาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้นะคะจะได้ไม่พลาดรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆของทางวิทยุรัฐสภาค่ะแล้วก็สามารถจะไปติดตามข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP Channelมาติดเครื่องมือสื่อสารกันไว้ได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้เราอยู่กับทางด้านท่านนายกประภัทรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะสวัสดีครับทางวิทยุรัฐสภากับพี่น้องประชาชนผู้ฟังทุกท่านครับค่ะในวันนี้ค่ะท่านนายกคะเรามาพูดคุยกันถึงประเด็นรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะเบื้องต้นดิฉันอยากให้ท่านนายกได้พูดถึงภาพรวมข้อมูลพื้นฐานของทางด้านเทศบาลเมืองลำพูนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันก่อนค่ะไม่ทราบว่าภาพรวมเป็นอย่างไรบ้างคะ
ครับในภาพรวมเราต้องลำพูนเป็นเมืองเล็กๆนะครับอยู่ทางเหนือที่ติดกับเชียงใหม่คล้ายๆกับเป็นเมืองรองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำพูนเราหรือนครนครพนมชัยนะมันเป็นเมืองเก่า 1,400 ปีนะครับซึ่งมีประวัติยาวนานนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เหมือนลูกหอยสังโดยอาจารย์ขึ้นสมัยพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ของเมืองลำพูนนะครับซึ่งเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภาคเหนือนะครับซึ่งเชียงใหม่ลำปางเนี่ยประมาณ700ปีนะครับฉะนั้นลำพูนเองนั้นมันก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนั้นน่ะมันจะเป็นพื้นที่เก่าซึ่งในพื้นที่เองนั้นประกอบด้วยโดยเฉพาะอย่างที่ในเขตเทศบาลเนี่ยเขตเมืองเก่านะ21วัด11โรงเรียนนะครับนะความหนาแน่นในส่วนนี้ก็เห็นให้จะให้ทุกคนได้เห็นภาพเมืองลำพูนซึ่งมีพระตาเจ้าฮันนิบุญชัยนะครับเป็นที่เคารพสักการะของเมืองลำพูนแล้วก็เจ้าแม่จามเทวีเป็นผู้สร้างเมืองลำพูนครับผมค่ะค่ะท่านนายกคะเราไม่ทราบว่าในส่วนของการบริหารงานของทางด้านเทศบาลเมืองลำพูนค่ะไม่ทราบว่ามีการดำเนินการอย่างไรบ้างคะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะลำพูนเป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์มีคุณภาพชีวิตที่ดีบนวิถีความพอเพียงนะครับที่วิสัยทัศน์เราวางมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์ในการดำเนินการเราวางไว้6ด้านคือ1เรื่องของยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพการศึกษาการเผยแพร่ปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงศึกษาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นยุทธศาสตร์ที่2นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอันที่3นะครับยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตแล้วก็อันที่4ที่เราวางยุทธศาสตร์ไว้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานภูมิทัศน์ปัดในเขตเมืองเก่ารวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจและท่องเที่ยวและการยุทธศาสตร์ที่5เรื่องของการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในพื้นฐานเรื่องของความพอเพียงอันที่6นะครับเรื่องของยุทธศาสตร์แก้ปัญหาด้านสังคมคือการเมืองบริหารการท้องถิ่นให้เป็นหลักการบริหารจัดการที่ดีซึ่งลำพูนเราได้รับด้วยพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพนะครับในปี62คือเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องของพระปกเกล้านะครับเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะครับการบริหารจัดการที่ดีครับผมแล้วก็เป็นต้นแบบเรื่องของการป้องกันปราบปรามทุจริตครับผมค่ะค่ะท่านนายกคะเราไม่ทราบว่าในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนนะคะได้มีการจัดโครงการหรือว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะที่ได้สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอะค่ะครับซึ่งในส่วนนี้การลดเหลื่อมความเหลื่อมล้ำในปัจจุบันนะครับต้องให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเท่าเทียมเนี่ยไม่มีข้อจำกัดซึ่งเทศบาลเมืองลำพูนนั้นปฏิบัติตามหลักการโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องชุมชนภาคีเครือข่ายในการลดความเหลื่อมล้ำซึ่งเราออกมาเป็น4มิตินะครับซึ่งมิติที่1 นั้นคือมิติทางด้านการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทำให้กลุ่มบุคคลที่รู้จักสิทธิของจากข้อกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับกำสู่ระบบการบริหารสาธารณะของรัฐอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกันและสามารถดำเนินการที่ไม่ขัดต่อระเบียบและการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้มิติที่หนึ่งนะครับมิติที่สองนั่นคือเรื่องของมิติเศรษฐกิจซึ่งเราสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้เกิดกับพี่น้องประชาชนในการบริหารจากภาครัฐอันที่สามนะครับเรื่องมิติด้านสังคมซึ่งเป็นสื่อกลางในให้สังคมมีส่วนร่วมในการสนับสนุนช่วยเหลือแสดงความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และมีน้ำใจต่อกลุ่มเปราะบางซึ่งผู้มีภาวะพลังคลิกถือว่าเป็นลดช่องว่างระหว่างสังคมนะครับการเป็นการพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเปราะบางและมีภาวะที่พึ่งพิงได้ส่วนประเด็นสุดท้ายเรื่องของประเด็นเรื่องของการศึกษามิติด้านการศึกษานั้นนะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความสามารถของเด็กรุ่นใหม่นะครับให้เหมาะสมแล้วก็ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างครอบครัวด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผู้เรียนกับพี่น้องประชาชนให้เข้าถึงการเรียนรู้ของการศึกษาที่เท่าเทียมกันครับผมซึ่งเราได้แยกออกมาเป็นมิติขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะจับในส่วนนี้เราจะสร้างความเหลื่อมล้ำที่ช่วยกับให้กับพี่น้องประชาชนแต่ละมิติได้อย่างไรครับผมค่ะ
นี่ก็เป็นในส่วนของโครงการแล้วก็กิจกรรมที่ทางด้านเทศบาลเมืองลำพูนได้มีการคิดขึ้นมานะคะในเรื่องของการที่จะช่วยให้มีการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นเองนายกคะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของการที่ได้มีการดำเนินโครงการกิจกรรมอะไรต่างๆเนี้ยค่ะผลของการดำเนินเนี่ยเป็นดำเนินการเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านนายกคะก็ได้รับความพอใจ 80% ของพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของความเหลื่อมล้ำที่เราจะดูแลตั้งแต่เกิดถึงตายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการบริการสาธารณะที่สามารถเรื่องของการรับส่งผู้ป่วยนะครับที่เราในเขตเทศบาลนั้นเราจะรับผู้ป่วยทุกไม่ว่าผู้พิการผู้สูงอายุอะไรต่างๆให้ไปที่โรงพยาบาลนะครับทุกเพศทุกวัยนะครับดังนั้นไม่ว่าซึ่งเฉพาะคนในเขตเทศบาลที่เรารับผิดชอบนะครับเราจะบริการทุกระดับครับผมนี่แหละคือประเด็นที่เห็นชัดเจนแล้วก็เรื่องของการให้ยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเช่นเรื่องของซึ่งจะมีตัวดีเทศบาลลำพูนเรามีกองแพทย์แล้วก็มีสวัสดิการจะต้องปูกันแล้วก็เรามีอุปกรณ์เรื่องของเตียงผู้ป่วยนะครับเรื่องเครื่องช่วยหายใจเรื่องของอุปกรณ์นะครับเตียงลมนะครับที่สำหรับผู้ป่วยติดเตียงอะไรต่างๆนั้นนะทางเทศบาลเมืองลำพูนนั้นเราให้อนุเคราะห์ในการให้ยืมนะครับกับพี่น้องประชาชนที่เจ็บป่วยแล้วก็ทำเรื่องขอการทางเทศบาลลำพูนเนี่ยครับที่เห็นชัดเจนในเนี้ยด้านเรื่องของสังคมอีกอันที่เห็นชัดเจนนะครับเรื่องของช่วงโควิดนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมา 2-3 ปีก่อนนะครับทางเทศบาลเองรับทุกศพนะครับจากโรงพยาบาลลำพูนไม่ว่านอกเขตในเขตมาดำเนินการเผาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับค่ะนะครับซึ่งจุดนี้ก็เป็นการบริการในภาพกว้างทั้งหมดนะครับครับในส่วนนี้ก็จะไม่ต้องมีอะไรจะให้เพิ่มเติมครับผมค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของกิจกรรมนะคะที่ทางด้านเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการมานะคะที่ก็ได้สะท้อนให้เห็นในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นเองนะคะท่านนายกคะแล้วไม่ทราบว่าระหว่างที่ได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆเนี้ยค่ะมีพบปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะในส่วนของปัญหานะครับบางครั้งการประชาสัมพันธ์นะครับการเข้าถึงเรื่องของสื่อต่างๆแล้วก็การบริการของท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลนั่นแหละซึ่งเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบนะครับซึ่งมันจะเป็นปัญหาซึ่งในส่วนของทางเทศบาลลำพูนนั้นเราปัจจุบันเนี่ยเรามีผู้สูงอายุประมาณ 32% ของประชากรทั้งหมดแล้วก็มีประชากรแฝงประมาณ 3-4 หมื่นคนในเขตเทศบาลฉะนั้นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่ทราบการบริการสาธารณะของท้องถิ่นตัวเองเลยคือง่ายๆว่าเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ว่าบทบาทของท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่อะไรในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดเป็นตายบางครั้งเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้นะครับว่าเด็กรุ่นใหม่ละถามผมจะสามารถเวลาจบเด็กจบปริญญาตรีนะออกมาเนี่ยผมก็จะสามารถว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนอยู่ในเขตท้องถิ่นอะไรซึ่งเด็กๆรุ่นใหม่จะไม่ทราบนะครับว่าโอเคการปกครองในระบบท้องถิ่นเนี่ยที่บ้านตัวเองอยู่นะเป็นรูปแบบไหนและก็ไม่สามารถเข้าใจในถึงการบริการสาธารณะที่ท้องถิ่นให้นโยบายในการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยครับปัญหาใหญ่ที่เราได้สัมผัสแล้วก็ในการปฏิบัติงานบริการพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษานะครับแล้วก็เรื่องของเราได้เรื่องของการศึกษานวัตกรรมความเหลื่อมล้ำเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเพราะว่าโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองนครเนี่ยมันจะมีโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตั้งแต่ม.1ถึงมัธยมศึกษาบางโรงเรียนของท้องถิ่นอาจจะมีระดับม.6นะครับหรือว่ามีเทคนิคนะครับในการบริการการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลครับผมค่ะค่ะท่านนายกคะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของปัญหาที่พบอย่างที่ท่านนายกได้ยกตัวอย่างให้เราฟังเมื่อสักครู่ค่ะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบในเรื่องของที่ท่านนายกได้ยกตัวอย่างนะคะไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยท่านนายกมองว่าควรที่จะแก้ปัญหาอย่างไรคะมันจะต้องเรื่องของระบบการศึกษานะครับว่าในพื้นฐานทำไมไม่ว่าเด็กจบปริญญาตรีทุกคณะทุกอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าท้องถิ่น
ให้บริการสาธารณะที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ให้ประโยชน์กับตัวเองอย่างไรนะครอบครัวแล้วก็สมควรจะมีส่วนร่วมเพราะว่าปัญหาในส่วนปัจจุบันเนี่ยเรื่องของแผนนะครับแผนในการพัฒนาเมืองเนี่ยซึ่งเด็กรุ่นใหม่เวลาเราทำแผนในชุมชนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่จะไม่มาเลยเพราะเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าเด็กรุ่นใหม่บางครั้งไม่ได้อยู่พื้นที่เช้าไปทำงานเย็นก็กลับนะครับการมีส่วนร่วมการรับรู้เรื่องของการพัฒนาเมืองเนี่ยว่าจะไปในทิศทางใดนะครับในส่วนนี้จำเป็นที่สุดขึ้นซึ่งต้องใช้ระบบการศึกษาในมหาลัยหรือว่าในอาชีวะจะต้องส่งนเรื่องของกฎหมายของท้องถิ่นที่จะดูแลพี่น้องตั้งแต่เกิดถึงตายนะครับผมไม่ใช่ว่าท้องถิ่นมีหน้าที่เห็นปุ๊บมีหน้าที่เก็บขยะจับดูดสิ่งปฏิกูลแค่นั้นนะครับที่พี่น้องประชาชนเด็กรุ่นใหม่สัมผัสครับผมค่ะท่านนายกค่ะแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของการดำเนินกิจกรรมหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยค่ะที่ในเรื่องของจะช่วยในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอะค่ะตรงนี้เนี่ยท่านนายกมีแผนที่จะต่อยอดโครงการกิจกรรมต่างๆนี้ต่อไปยังไงบ้างคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมต่อเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของลดความเหลื่อมล้ำที่จำเป็นที่สุดนะครับที่เด็กในท้องถิ่นเองเนี่ยเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับอย่าไม่สามารถสู้กับเด็กในกทม.ในส่วนกลางนะครับแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์เรื่องของการศึกษานี่แหละนะครับฉะนั้นในส่วนของทางเทศบาลเองเราใช้ระบบการศึกษาบูรณาการร่วมกันระหว่างฟูนิกกับแล้วก็แมทนะครับของระบบฟูนิกคือภาษาอังกฤษนะครับที่เราเอามาเรื่องของภาษาอังกฤษรุ่นใหม่ที่ของสหรัฐอเมริกาที่ใช้แบบแล้วก็เรื่องของคณิตศาสตร์แคทแมทนะครับที่เราจากสิงคโปร์มานะครับซึ่งทางบางที่สมานนั้นนะเราไม่มีงบประมาณจ้างครูภาษาครูฝรั่งนะเราจะทำยังไงให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้รู้นำเรื่องของการศึกษาของที่เราสอนเนี่ยไม่ว่าภาษาอังกฤษเรื่องคณิตศาสตร์เนี่ยเอามาบูรณาการร่วมกันในการทำเป็นหลักสูตรในวิชาชีพนะครับหรือว่าหลักสูตรที่พื้นฐานเรื่องของศิลปวัฒนธรรมครับผมค่ะนะครับอันนั้นก็คือที่เห็นได้ชัดเจนที่เราจะเริ่มมีต่อยอดลดความเหลื่อมล้ำแล้วซึ่งเด็กๆของเราเนี่ยตอนนี้มีโอกาสเข้าสู่ระดับห้องภาษาอังกฤษโรงเรียนประจำจังหวัดได้ซึ่งในอดีตไม่เคยมีเลยครับผมค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของทางในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนจะมีการต่อยอดโครงการดำเนินกิจกรรมต่างๆนี้ต่อไปนะคะค่ะท่านนายกคะเราไม่ทราบว่าในส่วนของการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะได้มีพื้นที่อื่นมาศึกษาดูงานในส่วนของเทศบาลเมืองลำพูนบ้างไหมคะเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของโฟนิกแบบแมทการศึกษาเนี่ยเยอะเลยครับนะครับว่าเรามีเครือข่ายไม่ว่าร้อยเอ็ดทุ่งสงนะครับสระบุรีนะครับหลายที่เราแล้วก็พนัสนิคมนะครับที่เราขาก้านเป็นเครือข่ายในการให้บูรณาการร่วมกันแล้วก็เผยแพร่หลักสูตรของโฟนิกนะครับในส่วนนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางเทศบาลเมืองลำพูนนั้นเรายินดีนะครับที่จะให้ขยายให้กับเด็กในเขตจังหวัดครับผมค่ะท่านนายกคะถ้าสมมติตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการเราขณะนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่อื่นที่เขาอยากจะมาพัฒนาในเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่อะค่ะท่านนายกพอมีอะไรจะแนะนำบ้างไหมคะควรที่จะเริ่มต้นอย่างไรหรือว่าดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะผมว่าในการเริ่มต้นตัวนายกเองนั้นจะต้องมีแนวคิดก่อนนะครับว่าท่านจะปฏิรูปการศึกษาอย่างไรในท้องถิ่นของท่านเราจะเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนนะได้มีโอกาสอย่างไรแต่ถ้าท่านจะต้องเอาปูก่อนนะครับปูในสังกัดของท่านให้เข้าใจว่าท่านจะกำหนดนโยบายเรื่องด้านการศึกษาให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสอย่างไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือผู้บริหารคือตัวนายกแล้วก็สำคัญที่สุดทีมงานในส่วนของกองการศึกษาและคณะปูที่จะสอนครับผมนี่คือจุดหนึ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการเรียนโฟนิกหรือว่าเรื่องของแบทแมทเนี่ยไม่ว่าครูภาษาไทยครูภาษาอังกฤษนะครับครูคณิตศาสตร์ครูพละเราจะต้อง
ทำความเข้าใจแล้วก็ทำเป็นหลักสูตรอุปทั้งหมดก่อนครับผมค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของที่ทางด้านท่านนายกแนะนำนะคะสำหรับพื้นที่ใดที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้นั่นเองนะคะค่ะท่านนายกคะสุดท้ายนี่ค่ะท่านนายกมีอะไรที่อยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะครับผมก็อยากว่าจะฝากรัฐสภาวิวรัฐสภาด้วยว่าอยากให้ไม่ว่าคนทั่วไปทุกคนนะให้เข้าใจท้องถิ่นนะครับอย่าดูมองท้องถิ่นในเรื่องการทุจริตนะครับเพราะว่าทุจริตเรื่องท้องถิ่นเนี่ยมีประมาณ 7-8,000 องค์กรไม่ว่าอบต. อบจ.เทศบาลถ้าดูแล้วเนี่ยในการคำนวณเรื่องของงบประมาณทั้งหมดระดับประเทศเนี่ยท้องถิ่นแค่ 5% ของทั้งหมดของงบประมาณนะครับฉะนั้นในการมองท้องถิ่นนะจะต้องให้โอกาสท้องถิ่นนะครับที่ในการดำเนินการเพราะว่าท้องถิ่นเนี่ยมันไม่ว่าการตรวจสอบเนี่ยมันเห็นมันพบมันก็กระจายแต่กระทรวงต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยอยากให้ทางรัฐสภาได้ช่วยแพทย์ทำความเข้าใจกับระดับผู้บริหารประเทศระดับอะไรต่างๆนะเข้าใจว่าท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ทำไม่ทำเขาจุดมีการตรวจสอบสตง.ปปช.แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็สำคัญที่สุดการตรวจสอบของท้องถิ่นเนี่ยโดยพี่น้องประชาชนทั้งฝ่ายแค้นฝ่ายฟ้านและก็พี่น้องประชาชนอย่าเป็นผู้ตรวจสอบทั้งหมดครับผมค่ะท่านนายกคะก่อนจากกันค่ะอยากให้ท่านนายกได้ฝากในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนให้คุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังเราอยู่เนี่ยเชิญชวนคุณผู้ฟังไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลำพูนกันหน่อยค่ะครับยังไงก็ว่างก็ไปลำพูนนะครับลำพูนท่านมาวัดพระธาตุลือพลใจมาดูเที่ยววัดสมยังหลวงซึ่งเป็นวัดที่ออกแบบแล้วก็เป็นวัดประจำจังหวัดของเมืองลำพูนหนึ่งในแปดของประเทศแล้วก็สำคัญที่สุดเราเชิญมาเที่ยวงานเทศกาลปูที่เมืองลำพูนนะครับช่วงเราจะเริ่มตั้งแต่กันยาถึงปลายปีนะครับในปีนี้เราจะทำให้ยิ่งใหญ่ในงานเป็นเทศกาลปูเมืองลำพูนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับที่ผมกล่าวไว้ว่าปีนี้จะเอาเข้าคินเน็ตบุ๊กนะครับพี่เจ้าอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาเที่ยวเมืองลำพูนในงานเทศกาลปูหรือว่ามาตัวไปก็ได้กลับมาดูเมืองเก่าไหว้ด้วยความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านครับผมค่ะในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านท่านนายกประภัทรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนค่ะที่ได้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะท่านนายกคะครับขอสวัสดีครับฝากพี่น้องประชาชนขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านท่านนายกประภัทรผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566ด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกรณีศึกษาเทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนค่ะในส่วนของรางวัลพระปกเกล้าประจำปี2566นะคะที่เราได้ร่วมพูดคุยกันไปกับทางด้านท่านนายกเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังบางท่านที่เพิ่งมาติดตามรับฟังนะคะอาจจะสงสัยว่ารางวัลพระปกเกล้านั้นคืออะไรมีการมอบรางวัลพระปกเกล้าเนี่ยจุดประสงค์คืออะไรนะคะเดี๋ยวดิฉันมาอธิบายให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันคร่าวๆนะคะในส่วนของรางวัลพระปกเกล้านะคะประจำปี2566นะคะจริงวัตถุประสงค์เนี่ยสถาบันพระปกเกล้าค่ะในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของประธานรัฐสภามีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และการปกครองในระบบประชาธิปไตยได้เล็งเห็นค่ะถึงความสำคัญของการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของการปกครองระบบประชาธิปไตยจึงได้จัดให้มีการมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมานะคะซึ่งก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่นด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ
ต่อมาในปี2552สถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นค่ะในภารกิจหน้าที่และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมากขึ้นจึงได้ขยายประเด็นนะคะสำหรับการมอบรางวัลพระปกเกล้าให้ครอบคลุมการดำเนินงานของท้องถิ่นอันได้แก่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการท้องถิ่นการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ในท้องถิ่นและการเสริมสร้างเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองค่ะในปี2564ค่ะสถาบันพระปกเกล้าเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะต่อการทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดซึ่งการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมาล้วนตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องค่ะสถาบันพระปกเกล้าจึงได้เพิ่มรางวัลพระปกเกล้านะคะด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมอีกหนึ่งด้านค่ะเพื่อที่จะผลักดันและยกระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินงานขับเคลื่อนประเด็นความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่มากขึ้นดังนั้นในปี2566นะคะรางวัลพระปกเกล้าจึงแบ่งออกเป็น3ประเภทรางวัลด้วยกันค่ะด้านที่1คือรางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะด้านที่2คือด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมและด้านที่3ด้านสุดท้ายนะคะประเภทรางวัลด้านที่3นั่นก็คือด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนั่นเองค่ะในส่วนของประเภทที่1นะคะด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เพื่อที่จะส่งเสริมนะคะแล้วก็กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักความโปร่งใสในการบริหารงานและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะซึ่งในส่วนของประเภทที่2นะคะรางวัลพระปกเกล้านะคะนั่นก็คือด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐเอกชนและประชาสังคมค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นให้สามารถร่วมมือกับเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ค่ะได้แก่ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมในการร่วมมือพัฒนาท้องถิ่นไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันนั่นเองค่ะและประเภทที่3นะคะนั่นก็คือด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็กระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดความเหลื่อมล้ำในท้องถิ่นค่ะรวมไปถึงการมีบทบาทในการลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมความเป็นธรรมที่ชัดเจนนั่นเองค่ะสำหรับในส่วนของหลักเกณฑ์การมอบรางวัลพระปกเกล้าและใบเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ในส่วนของด้านต่างๆก็จะมีการแบ่งมอบรางวัลพระปกเกล้าออกเป็น2ระดับด้วยกันระดับแรกนั่นก็คือโล่รางวัลพระปกเกล้าพร้อมใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าค่ะก็จะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการแล้วว่ามีความเป็นเลิศในด้านนั้นๆแล้วก็ระดับที่2นะคะนั่นก็คือใบประกาศเกียรติคุณสถาบันพระปกเกล้าค่ะก็จะมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการแล้วว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในด้านนั้นๆนั่นเองค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ของรางวัลพระปกเกล้ารวมถึงประเภทรางวัลในด้านต่างๆนะคะของรางวัลพระปกเกล้าค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้าในช่วงหน้ากันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนถือเป็นหัวใจสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบอบประชาธิปไตยไทยจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับเพราะว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเป็นการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและควบคุมการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐได้เป็นอย่างดีเหมือนที่ชาร์ลส์เดอโกเคยกล่าวว่าการเมืองเป็นเรื่องจริงจังเกินกว่าที่เราจะปล่อยให้นักการเมืองเล่นกันตามลำพังแล้วเขาคนนี้เป็นใครเหรอครับชาร์ลส์เดอโกหรือที่รู้จักในนามนายพลเดอโกเป็นนายทหารและรัฐบุรุษของชาวฝรั่งเศสและยังเป็นประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ชาร์ลส์เดอโกยังเป็นผู้นำแนวร่วมการปลดปล่อยฝรั่งเศสอีกด้วยนะครับ
สถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ดิฉันขอนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้าหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงรุ่นที่1รับสมัครจนถึงวันที่12สิงหาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนี้กันสักนิดนะคะสถาบันพระปกเกล้าค่ะในฐานะสถาบันทางวิชาการซึ่งมีหน้าที่หลักในการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตลอดจนส่งเสริมการบริหารงานในองค์กรที่ยึดหลักธรรมาภิบาลได้จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงซึ่งมีรูปแบบการศึกษาอบรมทั้งภาคทฤษฎีซึ่งประกอบด้วยการบรรยายในชั้นเรียนการศึกษาจากกรณีศึกษาและปัญหาในสถานการณ์จริงการอภิปรายและระดมความคิดเห็นต่อกรณีศึกษาและการศึกษาดูงานนอกสถานที่โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงใน3ประการดังนี้ประการแรกคือการบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งลดความสูญเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีอันจะส่งผลต่อความปลอดภัยของพนักงานและประสิทธิภาพในการทำงานประการที่2คือการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการที่มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งยกระดับการรองรับอุตสาหกรรมสีเขียวที่สูงขึ้นและประการสุดท้ายคือการนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้องค์กรดำเนินงานได้อย่างมีศักยภาพและประสิทธิภาพอย่างแท้จริงซึ่งทั้ง3ประการนี้จะส่งผลให้เกิดดุลยภาพทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมอันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสำหรับผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมระดับสูงรุ่นที่1สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419694 021419785และ021419784ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะสถาบันพระปกเกล้านะคะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่23ค่ะสมัครได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดของหลักสูตรนี้นะคะสถาบันพระปกเกล้าค่ะในฐานะเป็นองค์กรอิสระในกำกับของประธานรัฐสภาซึ่งมีภารกิจรับผิดชอบนะคะในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิดตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครองโดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงได้มีการจัดหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนการบริหารและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรนี้นะคะได้ทางเว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของหลักสูตรนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419717และ02141 419698ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบบประชาธิปไตยรุ่นที่14ค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่10กรกฎาคม2567ค่ะเรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดนะคะของหลักสูตรนี้กันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าค่ะก็ได้เล็งเห็นนะคะถึงความจำเป็นค่ะที่จะต้องพัฒนาผู้นำให้เป็นพละกำลังของประเทศชาติเป็นพลเมืองที่มีทั้งศักยภาพและมีความสามารถในการยกระดับและสามารถส่งต่อความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้กับผู้อื่นได้จึงได้จัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยขึ้นเพื่อบ่มเพาะผู้มีศักยภาพที่มาจากภาคการเมืองภาคราชการภาคประชาสังคมและภาคเอกชนให้มีความพร้อมทั้งศาสตร์และศิลป์ของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดแนวคิดสร้างทัศนคติค่านิยมและพฤติกรรมประชาธิปไตยในการเป็นพลเมืองในสังคมไทยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะของหลักสูตรนี้ค่ะก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมนะคะได้บรรลุวัตถุประสงค์ค่ะอันดับแรกก็คือมีเจตคติที่ดีในการตระหนักรู้ถึงความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวมยอมรับและเห็นคุณค่าการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบประชาธิปไตยรวมทั้งยึดมั่นในจริยธรรมสันติวิธีและธรรมาภิบาลค่ะรวมถึงให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงในระบบสังคมเศรษฐกิจโลกอย่างกว้างขวางและรอบด้านค่ะรวมถึงมีทักษะนะคะในการวิเคราะห์และคัดสรรเครื่องมือเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพความเป็นผู้นำที่เหมาะสมกับสังคมระบบประชาธิปไตยค่ะรวมถึงมีความสามารถค่ะในการประยุกต์ความรู้ทักษะและเจตคติในระบบประชาธิปไตยไปปรับใช้นะคะให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคตค่ะและสุดท้ายนะคะก็เพื่อที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้นะคะมีความสามารถในการสร้างพละกำลังของบ้านเมืองสร้างความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสังคมด้วยการทำโครงงานกลุ่มนะคะเชิงปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางในการเสริมสร้างบทบาทและเครือข่ายในการสร้างสรรค์และเผยแพร่ประชาธิปไตยให้เกิดสันติสุขสถาพรและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะของในส่วนของหลักสูตรนี้นะคะสามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419580และ021419586ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้านะคะขอเชิญชวนร่วมกันสมัครนะคะผู้สนใจเข้าร่วมค่ะโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตค่ะสมัครได้จนถึงวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะการทุจริตคอร์รัปชันนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมาเป็นเวลานานค่ะแล้วก็ส่งผลกระทบนะคะต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่งทางด้านคณะอนุกรรมการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตภายใต้คณะกรรมการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานปปช.ค่ะได้เล็งเห็นนะคะถึงความสำคัญของการพัฒนาและปลูกฝังเด็กและเยาวชนค่ะให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารในระดับท้องถิ่นจึงจัดให้มีโครงการพลเมืองสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่การเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริตเพื่อให้เกิดกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านการริเริ่มสร้างสรรค์จากมุมมองใหม่ๆของเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419569และ021419576ค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้คุณนิสราเพ็งขำจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจหยิบยกนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามรับฟังกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:10 น.ไปจนถึง21:00 น.ค่ะในวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋าตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต้เก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม